สาวๆเต้นแบบลีดเดอร์หน่อยสิเมื่อวานเรายังเป็นลีดเดอร์กันอยู่เลยเฮ้บ่าแล้วรวย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 ถึงใครจะมองว่าฉันมันบ้าและเชื่อไหมคะว่าฉันบ่าแล้วรวยน่ารักจังเลยบ้ากับอัจฉริยะอยู่ใกล้กันนะแค่เส้นบางบางถ้าบ้าแล้วไม่สำเร็จก็ด่ากันเช็ดอีรุงตุงนังพอบ้าแล้วทำสำเร็จก็ดีไปเม็ดและเห็นชมกันจังบ้าแล้วรวยบ้าแล้วโอ้อุ๊ยทำไมอ่ะจักรวาลให้นั่งสมาธิแล้วเหรออ่ะขออีกครั้งหนึ่งลูกขอครั้งหนึ่งมาแสดงว่าหนูเขาเต้นสองครั้งโอ้อันนี้อยู่หลังครูมากเลยเราต้องอย่ามาตรงนี้ลูกนี่แม่ว่าว่าอ่ะพร้อมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เรามากับแดนเซอร์นะคะสาวสวยของเราทั้งสองคนนะฮะลูกครึ่งอะไรนี่อังกฤษน้องอะไรนะคะเคลลี่ค่ะน้องเดซี่ค่ะอาเต้นเพลงบ้าแล้วรวยให้หน่อยลูกบ่าแล้วรวย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 ถึงใครจะมองว่าฉันมันบ้าแต่เชื่อไหมคะว่าฉันบ่าแล้วรวยบ้ากับอัจฉริยะอยู่ใกล้กันนะแค่เส้นบางบางถ้าบ้าแล้วไม่สำเร็จก็ด่ากันเช็ดอีลุงตุงยังพอบ้าแล้วทำสำเร็จก็ดีไปเม็ดเห็นชมกันจังบ้าแล้วรวย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 ถึงใครจะมองว่าฉันมันบ้าแต่เชื่อไหมคะว่าฉันบ้าแล้วรวยเราได้ไหมฉันทำมาหาตังมีเงินวิ่งเข้ากระเป๋าวันวันเงินเข้าและเต็มทุ่งเต็มถังบ่าอย่างฉันนั่นรวยทุกคนเงินทองมากล้นและจนเป็นกองคลังบ่าแล้วรวย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 ถึงใครจะมองว่าฉันมันบ้าแต่เชื่อไหมคะว่าฉันบ้าแล้วมันจะได้ไหลมาเทมาอยากมีโมเมนต์แบบฉันไม่ล่ะอย่ารอช้าเร็วๆสิจ้าฉันจะพาคุณไปแก่ต้องช้าเก่งมากเลยสวัสดีนะคะสวัสดีพี่พิคุณด้วยนะคะสวัสดีพี่อาญาจากอังกฤษคุณดลชาโคตรสวยคุณศิราพรคุณวันดีสาวปอลาคุณการติมาคุณภูเงินคุณหญิงใหม่เต้นต่อได้เลยลูกสวัสดีจ้าสวัสดีคุณทวารวดีนะคะคุณผารุ้งอยู่ตรงนี้ด้วยคุณเจี๊ยบลีลาดาด้วยนะคะคุณณัฐมนนะคะคุณอภิญญาคุณชมพู่คุณแคลพยมสวัสดีครูหมวยยาพัฒน์ด้วยคุณสเวพิซซี่นะคะคุณสิริการสวัสดีคุณธัญพรด้วยเพราะพี่ทิพย์สวัสดีจ้าสวัสดีคุณปาพี่อรุณครูหญิงหญิงด้วยนะคะคุณอรินทร์พัฒน์และคุณเปี่ยมสุขสวัสดีค่ะดูเด็กๆเต้นก่อนอ่ะทำไมคะก็ดีไปเม็ดและเห็นชมกันจังกล้องอยู่นู่นลูกยิ้มกับกล้องด้วยมองกล้องถึงใครจะมองว่าฉันมันบ้าแต่เชื่อไหมข้าวว่าฉันบ้าแล้วรู้แต่แรงเต้นการู้ไหมละจ๊ะฉันทำมาหาตังมีเงินวิ่งเข้ากระเป๋าวันวันเงินเข้าและเต็มทุ่งเต็มถังบ่าอย่างฉันนั่นรวยทุกคนเงินทองมากล้นและจนเต็มกองคลังทำไมลูกเฮ้เฮ้ถึงใครจะมองว่าฉันมันบ้าแต่เชื่อไหมคะว่าฉันบ้าแล้วรวยทำไมนะบ้าแล้วว่าฉันมันบ้าแต่เชื่อไหมคะว่าฉันบ้าแล้วรวยอยากรวยแบบฉันไม่ล่ะฉันจะพาคุณไปบ้ากับฉัน
โอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะปรบมือรัวๆนะคะให้กับนะหลานสาวที่น่ารักของเราเนี่ยวันนี้ต้องมีแดนเซอร์นะคะลูกครึ่งไทยอังกฤษนะคะเดี๋ยวแนะนำตัวเองนิดนึงลูกแนะนำตัวเองหน่อยค่ะชื่อน้องเคลลี่ค่ะอายุ9ขวบค่ะน้องเคลลี่อายุ9ขวบนะทุกคนสวัสดีน้องเคลลี่หน่อยสวัสดีค่ะชื่อว่าน้องเดซี่อายุ8ขวบค่ะน้องเดซี่อายุ8ขวบค่ะโอ้เดี๋ยวนะเห็นบอกว่ามาเยใกล้ครูหน่อยเห็นบอกว่าอยู่จังหวัดอะไรลูกอุดรธานีค่ะอุดรธานีนะคะก่อนหน้านี้คุณแม่ทำอาชีพอะไรคะอาหารตามสั่งค่ะเห็นบอกว่าเราอยู่ใต้ท้องเขาเรียกนะใต้ร้านอาหารตามสั่งด้วยใช่ค่ะนอนในนั้นค่ะเป็นยังไงลูกมันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยมันแบบมันไม่มีความสุขเลยค่ะทำไมถึงไม่มีความสุขล่ะมันมืดแล้วก็หมุนมองไปหมดเลยค่ะ คุณแม่ทำอาหารตามสั่งใช่ไหมคะลูกเพราะว่าคุณพ่อทำไมลูกคุณพ่อคุณพ่อไปทำงานที่อังกฤษค่ะที่อังกฤษแล้วก็เลยช่วงหนึ่งคุณพ่อไม่ค่อยสบายใช่ค่ะก็เลยคุณแม่ก็เลยต้องหาเลี้ยงหนูด้วยการทำอาหารตามสั่งใช่ค่ะแล้วก็หนูก็นอนอยู่ใต้ร้านอาหารตามสั่งใช่ค่ะใต้เขาเรียกว่าใต้คล้ายๆรถเข็นอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกใช่ค่ะนอนแบบนั้นกับน้องสองคนเหรอคะค่ะน้องเข้าไปอยู่ในตู้ค่ะมันมืดมืดไปหมดเลยค่ะแล้วมันเป็นยังไงสำหรับตัวหนูมันไม่มีอะไรเลยค่ะนอกจากความมืดไม่มีอะไรเลยนอกจากความมืดตอนนั้น คุณแม่รู้จักครูสิตาหรือยังคะยังเลยค่ะยังตอนนั้นแล้วคุณแม่เป็นคนอารมณ์แบบไหนตอนนั้นเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็อารมณ์เสียค่ะอารมณ์ร้อนอารมณ์เสียคุณแม่ดุหนูบ่อยไหมเอาพูดความจริงไม่ต้องมองแม่หรอกดุบ่อยค่ะคุณแม่ดุหนูบ่อยค่ะแล้วหนูดูแลตัวเองยังไงอะคะกับน้องหนูเป็นพี่คนโตหนูก็กินข้าวไปนอนไปกินข้าวไปนอนไปค่ะกินข้าวไปนอนไปวิธีการดูแลตัวเอง เพราะว่าเราออกมาจากห้องมืดนั้นไม่ได้ ใช่ไหมเราต้องอยู่ใต้ร้านอาหารตามสั่งนั้น ใช่ค่ะจนกว่าคุณแม่จะเก็บร้านค่ะ ได้มีการช่วยอะไรกับคุณแม่บ้างไหมคะลูกก็ช่วยอะไรก็ไม่รู้ค่ะหนูไม่รู้หนูยังเด็กอยู่เลยช่วยทำอะไรบ้างเก็บของบ้างค่ะช่วยเก็บของบ้างค่ะได้มีช่วยเสิร์ฟอาหารบ้างไหมมีค่ะมีอ๋อเหรอแล้วเดซี่ล่ะช่วยอะไรคุณแม่บ้างล่ะหรือว่านอนอย่างเดียวเลยเรานอนอย่างเดียวเลยค่ะเ หรอตอนนั้นน้องไม่รู้เรื่องค่ะตอนนั้นน้องไม่รู้เรื่องมันผ่านมานานแล้วเหรอลูกใช่ค่ะกี่ปีแล้วประมาณตั้ง 5-6 ปีแล้วค่ะแล้วนี่คุณแม่บอก 3-4 ปีเอาตอนนั้นน้องยังเด็กมากค่ะหนูก็ยังเด็กมากตอนนั้นคุณแม่ยังไม่รู้จักครูสิตาเหรอแล้วคุณแม่รู้จักครูกี่ปีหนูเจอแม่กับYouTubeค่ะ2-3 ปี4ปีนี้ก็ประมาณ 2-3 ปีที่คุณแม่รู้จักครูตอนนั้นเห็นบอกว่าเกือบถึงช่วงชีวิตที่คุณแม่แบบจะจบชีวิตทั้งตัวเราแล้วก็ลูกๆเป็นตอนนั้นหนูอยู่ในเหตุการณ์ไหมอยู่ค่ะเป็นยังไงตอนนั้นโมเมนต์นั้นไหนเล่าให้คนทางบ้านฟังหน่อยมองกล้องนะลูกมันเป็นแบบแม่หนูอยู่ในห้องเล่นเกมกับพวกหนูแล้วก็ดูโทรศัพท์กับพวกหนูอันนั้นเจอพ่อใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นนะคะแม่ดื่มเหล้าเลยไม่กล้าพูดเดี๋ยวแม่จะว่าไหมตอนนั้นแม่ดื่มเหล้าเยอะค่ะแล้วไงลูกแล้วก็แม่ก็กลับมานอนแล้วก็กินไป10กว่าขวดเลยค่ะเอาเรื่องจริงมาพูดเลยนะแม่กินไป10กว่าขวดแล้วเป็นไงคะแล้วแม่ก็กลับมาอ้วกอยู่ดีค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็กินกับเพื่อนอีกพรุ่งนี้เช้าก็กินกับเพื่อนเราเห็นแม่เรากินเหล้าเยอะมากเลยตอนนั้นแล้วหนูรู้สึกยังไงตอนนั้นไม่ดีค่ะแล้วหนูจะทำไงบอกว่าอยากแม่ห้ามแม่อยากกินเถอะอย่างนี้ค่ะขอร้องแม่แม่ฟังไหมไม่ค่ะ แม่ไม่ฟังหนูเลยแล้วหนูทำยังไงต่อก็อยู่เฉยๆไปเลยค่ะไม่อยากโดนแม่ดุไม่อยากโดนแม่ดุเพราะว่าห้ามแม่ไม่ได้ใช่ค่ะมาถึงจุดหนึ่งที่เห็นแม่บอกว่ามีจุดหนึ่งที่แบบเกือบจะฆ่าตัวตายใช่ค่ะตอนนั้นหนูอยู่เหตุการณ์ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าอยู่ค่ะแต่ว่าหนูจำไม่ได้แล้วเพราะหนูปล่อยมันไปเลยหนูไม่อยากปล่อยไปเลยไม่รู้แม่คิดของแม่อยู่คนเดียวเพราะหนูก็เห็นแม่เมาทุกวันหนูไม่รู้แม่คิดตอนไหนใช่ค่ะใช่ไหมแล้วอยู่ดีแม่ได้เจอครูสิตาค่ะแม่เปลี่ยนชีวิตอย่างไรบ้างตอนนั้นตอนนั้นแม่เปลี่ยนเริ่มจากการคิดตัวเองว่าเรามีความสุขเราไม่คิดหมองอะไรประมาณนี้ค่ะแม่ไม่อยากหมองแล้วตอนนั้นตอนนั้นแล้วแม่เบาเล่าลงไหมเบาค่ะเบาเริ่มไม่กินแล้วค่ะเริ่มไม่กินอันนี้หนูเห็นเลยเห็นเลยค่ะเห็นแล้วการเปลี่ยนแปลงแรกที่เราเห็นเลยว่าแม่เราหลังจากได้ดูครูสิตาไปจากคนกินเหล้าไป10ขวดค่ะอาการหนักขนาดนั้นเลยเหรอลูกค่ะหนูเห็นเลยหนูเห็นเลยแล้วหลังจากที่คุณแม่ได้รู้จักครูสิตาคุณแม่กินเหล้าเหลือเท่าไหร่ไม่กินแล้วค่ะไม่กินเลยค่ะแล้วคุณแม่เปลี่ยนอะไรอีกที่หนูรู้สึกได้เลยเปลี่ยนการดุลูกไม่ดุแล้วค่ะจากการดุลูกไม่ดุด้วยค่ะอุ๊ยเรารู้สึกฟินมั้ยตอนนั้น
ไม่ก็คือมีความสุขค่ะอ๋อก็คือมีความสุขขึ้นมาเลยเราไม่โดนแม่ดุแฮะรู้สึกแปลกๆไหมทำไมช่วงนี้แม่ไม่ดุเราแปลกค่ะ ตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าแม่มาเรียนกับครูสุตาค่ะตอนนั้นแม่หนูไม่รู้แล้วยังไงต่อแล้วหลังจากที่คุณแม่เริ่มไม่ดุแล้วก็ไม่กินเหล้าชีวิตเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเปลี่ยนแปลงเลยค่ะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างลูกก็คือหนูมีความสุขขึ้นน้องหนูก็มีความสุขแม่หนูก็มีความสุขไม่คิดหมองไม่ต้องแบบทำอะไรเยอะแล้วค่ะไม่ต้องไปกินเหล้ากับเพื่อนแล้วเพื่อนไปก็ไม่ไปค่ะอ๋อเพื่อนชวนก็ไม่ไปค่ะสิ่งแรกที่หนูได้กลับมาก็คือหนูเห็นว่ามีความสุขเลยอ่ะในครอบครัวค่ะมีความสุขมากมากค่ะเห็นไหมเด็กนะฮะเขาไม่ได้ต้องการอะไรนะในโมเมนต์ของเขาตอนนั้นรู้เรื่องกับเขาหรือยังหนูเนี่ยตอนนั้นยังไม่รู้อะไรก็มีความสุขไปหมดเลยอะไรก็มีความสุขหมดอยู่ตรงไหนก็มีความสุขหมดใช่ไหมลูกเดซี่เดซี่มีความสุขทุกสิ่งอยู่แล้วเพราะเดซี่ยังเล็กมากพูดบาบาเบอร์เซนูเอาพูดบาบาบยังพูดไม่เป็นใช่ไหมหนูก็คอยดูน้องแต่หนูเห็นคุณแม่ในการเปลี่ยนแปลงของคุณแม่ใช่ค่ะแล้วหนูช่วยดูแลน้องไหมคะช่วยค่ะช่วยเลี้ยงน้องยังไงบ้างพอแม่อารมณ์ดีแล้วหนูอารมณ์ดีกับน้องไหมคะอารมณ์ดีค่ะหนูเลี้ยงน้องยังไงคะไปเล่นกับน้องบ้างค่ะแล้วหนูก็ไปเล่นโทรศัพท์ตามใจแล้วหนูไปเล่นกับน้องแล้วหนูก็เล่นโทรศัพท์ตามใจหนูกล่อมน้องให้นอนค่ะก็กล่อมน้องให้นอนได้ด้วยตอนนี้หลังจากที่เราเห็นคุณแม่เปลี่ยนแปลงตัวเราเองก็เปลี่ยนแปลงด้วยไหมคะเปลี่ยนหนูเปลี่ยนจากเมื่อก่อนหนูเป็นคนแบบไหนล่ะเมื่อก่อนหนูเป็นคนใจร้อนเหมือนแม่เลยค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเป็นไงต่อลูกแล้วก็หนูเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างเลยหนูเนี่ยนะเปลี่ยนด้วยได้ดูครูสิตาด้วยใช่ไหมคะได้ค่ะเหรอหนูดูคลิปไหนครูคลิปแรกจำได้ไหมเนี่ยหนูจำไม่ได้ค่ะมันเยอะมันเยอะดูมาตลอดเลยอ่ะเป็น FC ตัวจริงเลยเหรอหนูไปดูตามแม่ค่ะตอนที่แม่จะนอนหรือว่าตอนเช้าก็ตามเหรอแล้วเป็นแฟนคลับครูไหมเป็นค่ะเป็นเหรอโอ้แล้วเป็นยังไงหลังจากที่เราได้เรียนรู้เราเป็นยังไงขึ้นกับตัวเราเองดีมากเลยค่ะดีมากค่ะยังไงคะอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวหนูบ้างมันเปลี่ยนเรื่องความคิดหนูค่ะหนูคิดอะไรเยอะล่ะลูกตอนนั้นหนูเพิ่งกี่ขวบเองเหรอตอนนั้นหนูคิดว่าหนูอ้วนมากอ้วนที่สุดเลยแล้วไงต่อลูกแล้วก็หนูมาเปลี่ยนความคิดหนูว่าให้หนูเป็นคนผอมโอ้ใส่โปรแกรมตัวเองใหม่คุณไม่ได้ดูอ้วนนะเขาดูอ้วนเหรอไม่ดูอ้วนนะหนูไม่ได้ดูอ้วนนะหนูดูแบบกำลังน่ารักค่ะตอนนี้หนูรู้ไหมว่าหนูสวยไม่รู้ค่ะยังไม่รู้ตัวเหรออันนี้ครูสิตาตอบให้หนูเป็นคนสวยแล้วมีออร่ามากๆอุ้ยตาเถรวยรวยนะคะไม่เป็นไรหลังจากที่หนูได้โปรแกรมตัวเองแล้วโปรแกรมว่าตัวเองผอมคุณดีว่ายง่ายค่ะแล้วคุณรู้สึกไงอีกหนูรู้สึกว่าน้ำหนักหนูลดหนูรู้สึกน้ำหนักหนูลดคือความสุขแรกของหนูค่ะคือรู้สึกว่าฉันผอมแล้วยังไงต่อแล้วโปรแกรมอะไรกับน้องบ้างได้โปรแกรมกับน้องด้วยไหมน้องพูดไม่ออกค่ะหนูไม่โปรแกรมคือน้องตอนนั้นยังพูดบา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 หนูไม่ได้ชื่นชมว่าน้องเป็นเด็กดีอะไรอย่างนี้หรอให้พูดไหมหนูไม่ได้พูดเพราะตอนนั้นน้องยังเด็กหนูไม่รู้อะไรน้องอ๋อหนูตอนนั้นหนูโปรแกรมตัวเองก่อนหนูอยากผอมหลังจากที่หนูได้รับความสุขคืนมาแล้วเห็นคุณแม่ก็มีความสุขขึ้นชีวิตที่บ้านเปลี่ยนไปไหมคะจากที่หนูเคยอยู่ในห้องมืดๆใต้เก๊ะที่เขาผัดอาหารตามสั่งเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะเปลี่ยนยังไงบ้างลูกบอกท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยแม่เลิกขายแล้วก็มาอยู่ที่บ้านซื้อของจากครูสิตามาขายค่ะโอ้แม่เลิกขายอาหารตามสั่งเลยค่ะแล้วแม่ก็ซื้อของจากครูสิตามาขายค่ะแล้วแม่ขายได้ไหมคะได้ค่ะแล้วหนูเป็นยังไงบ้างบอกคนทางบ้านหน่อยชีวิตเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะแม่พาไปเที่ยวค่ะเหรอปกติไม่เคยเราอยู่ในใต้ห้องมืดๆเหรอลูกเหรอค่ะแม่พาไปเที่ยวด้วยค่ะได้ใช้ชีวิตแล้วไงต่อลูกแล้วก็ได้ไปกินอาหารอร่อยค่ะได้ไปกินอาหารอร่อยด้วยอ่ะปกติคุณแม่ทำไม่อร่อยเหรออร่อยอยู่ค่ะแต่ว่าแม่เลิกขายแล้วแม่จำสูตรไม่ได้เลยค่ะ แม่จำชีวิตเดิมไม่ได้เลยแม่มาขายของออนไลน์มีเวลาอยู่กับหนูใช่ค่ะพาหนูไปเที่ยวใช่พาหนูไปกินของอร่อยใช่หนูรู้สึกยังไงลูกรู้สึกว่าแม่มีความสุขหนูก็มีความสุขน้องก็น่าจะมีความสุขด้วยค่ะแล้วน้องมีความสุขไหมคะมีค่ะน้องมีความสุขตลอดเวลาเพราะน้องบา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 ตลอดเวลา ใช่ไหม น้องอะไรก็ได้ได้หมดเลยใช่ไหมคะ หนูมาเห็นเนี่ยหนูจำความได้ตอนที่คุณแม่รู้จักครูสิตาหรือยังยังจำไม่ได้ตอนนี้คุณแม่รู้จักครูสิตายังรู้จักหนูมาเห็นอีกทีคุณแม่ล่าเริงยังตอนที่หนูจำความได้เห็นแม่ล่าเริงยังเห็นแล้วค่ะเห็นไหมภาพจำของคนนี้กับคนนี้ไม่เหมือนกันนะคนนี้พอจำได้เริ่มรู้สึกตัวอีกทีในว่าโอ้ฉันอยู่บนโลกใบนี้แล้วคือแม่ฉันรู้จักครูสิตาไปแล้วอารมณ์ดีภาพที่เขาจำคือภาพแม่อารมณ์ดีใช่ไหมคะแม่ดีกับหนูไหม
ไม่ค่อยค่ะแม่ไม่ค่อยดีกับหนูเหรอคะใช่ค่ะตกลงแม่ดีหรือไม่ดีแม่ดีค่ะแม่ดีนิดหน่อยแม่ดีแม่ทำอะไรที่หนูรู้สึกว่าไม่โอเคกับแม่บอกครูสิแม่ตีหนูแม่เคยตีหนูด้วยแม่ตีหนูตอนไหนตีหนูตอนโตค่ะหนูโตหนูทำอะไรแม่ถึงตีน้องชอบไปกวนแม่ค่ะชอบพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ้าวจริงไหมอันนี้เรื่องจริงไหมจริงค่ะอ๋ออันนี้ก็คือแบบว่าเวลาเราไปกวนแม่เพราะอะไรหนูถึงไปกวนแม่อยากให้แม่สนใจหนูใช่ค่ะอยากให้แม่เล่นกับหนูแต่หนูไม่เห็นว่าแม่ทำงานอยู่หรือเห็นเห็นแต่อยากให้แม่สนใจหนูแป๊บนึงเห็นอยู่ค่ะแล้วทำไมถึงไปกวนแม่เพราะอะไรลูกเพราะว่าแม่ไม่สนใจหนูแม่ดูแต่โทรศัพท์ค่ะได้ยินไหมคะแม่ดูแต่ครูสิตาค่ะแม่ไม่ได้นะคะลูกต้องบอกว่าแม่คะถ้าแม่ดูจบครูสิตาแล้วมาเล่นกับหนูหน่อยนะคะต้องบอกแม่แบบนี้นะคะพูดกับแม่ตรงๆเลยแม่จะได้รู้แม่จ๋าตอนนี้หนูต้องการความอบอุ่นดูครูสิตาจบแล้วมาดูมากอดหนูด้วยโอเคสื่อสารกับแม่เลยแม่ไม่รู้ว่าหนูต้องการอะไรท่านผู้ชมทางบ้านเหมือนกันนะคะวันนี้ถ้าใครที่ดูครูอยู่อย่าดูครูจนคุณทิ้งครอบครัวคุณอย่าดูครูจนคุณไม่มีเวลาที่จะมองเห็นความเติบโตของลูกคุณนะครูขอร้องนะคะก็คือแต่หนูบอกความต้องการหนูได้หนูแค่สื่อสารตรงๆแทนที่จะไปแกล้งแม่แล้วแม่ไม่รู้หนูการสื่อสารอะไรเพราะหนูสื่อสารมันภาษามนุษย์ต่างดาวเราก็ต้องพูดใช่ไหมคะเราไปเดซี่จะสื่อสารตรงๆไหมต่อไปพูดตรงๆเลยแม่คะเดี๋ยวแม่ดูครูจบแม่มาเล่นกับหนูได้ไหมดีไหมเราจะได้ไม่ต้องเก็บไว้ในใจดีไหมเราแค่อยากให้แม่เล่นด้วยใช่ไหมคะแค่นั้นเองโดนตีเพราะว่าอยากให้แม่เล่นด้วยแม่ไม่รู้ถูกไหมคุณแม่ไม่รู้ตอนนั้นแม่ยังเป็นแบบกำลังเทรนตัวเองอยู่ใช่ค่ะตอนนั้นคุณแม่ยังไม่ได้บวกค่ะยังคิดลบอยู่ค่ะตอนนั้นคุณแม่กำลังคิดลบอยู่ค่ะอันนี้อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นแม่ยังไม่ได้บวกมากค่ะยังไม่ได้บวกมากก็เลยอาจจะมีภาวะคิดลบอยู่ค่ะก็เลยซัดน้องซะเลยแล้วตอนนี้ล่ะคุณแม่ตีเราไหมไม่ตีแล้วค่ะอ๋อไม่ตีแล้วก็แปลว่าอันนั้นอดีตตอนที่หนูตอนนู้นที่หนูเริ่มจำได้นิดๆอ๋ออดีตแต่หลังๆมาที่คุณแม่ไม่ตีหนูแล้วอ๋อตอนนี้แปลว่าหนูรู้เรื่องแล้วก็คือพูดกับคุณแม่ตรงๆใช่ไหมคะหนูมีการร้องขอพวกของเล่นอะไรอย่างนี้บ้างไหมน้องค่ะหนูไม่ใช่หนูเพราะว่าน้องทำไมน้องถึงอยากได้ของเล่นหนูอยากได้เอาไปเล่นค่ะอยากได้เยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะหนูอยากได้ประเภทอะไรหรอน้องบอกว่าอยากได้บาร์บี้อ๋ออยากได้บาร์บี้อุ๊ยประเด็นเอาปะอยากได้บาร์บี้อยากได้บาร์บี้แล้วได้หรือยังยังค่ะยังเลยตอนนี้ก็ยังไม่ได้บาร์บี้หรอเอาเดี๋ยววันนี้ครูจะตาพาไปซื้อบาร์บี้เดี๋ยวพาไปซื้อบาร์บี้ดีกว่าอยากได้บาร์บี้เดี๋ยวครูให้เลือกเอากี่ตัวเอาแค่2ตัวก็เอาแค่2ตัวก็พอเอาพี่เอามั้ยคะหนูเอาอุปกรณ์การเรียนก็พอค่ะเดี๋ยวอุปกรณ์การเรียนเดี๋ยววันนี้ครูจะตาจะพานะคะหลานๆไปซื้อนะคะบาร์บี้2ตัวแล้วก็อุปกรณ์การเรียนนะคะโอ้นะคะตอนนี้ทั้ง2คนอยู่ในโมเมนต์ที่จังหวัดอุดรเนาะคุณแม่ก็กำลังผ่อนบ้านกับธนาคารอยู่ใช่ค่ะแล้วก็คุณพ่อเพิ่งฟื้นตัวจากการที่คุณพ่อเป็นหัวใจวายนะคะคุณพ่อเพิ่งฟื้นตัวแล้วตอนนี้เราจะช่วยคุณแม่ยังไงกันดีนะถ้าเราเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดแล้วเราจะช่วยคุณแม่ยังไงดีขายของช่วยค่ะขายของช่วยทำยังไงดีคะขายของอะไรที่มีก็ได้ค่ะหนูคิดว่าคุณแม่เปลี่ยนไปเยอะไหมกับการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็กินผลิตภัณฑ์ของครูสิตาเปลี่ยนไปเยอะค่ะตอนแรกแม่หนูน้ำหนัก80ตอนนี้ลดมา70เท่าไหร่ก็ไม่รู้ค่ะลดลงไปเห็นเลยไหมเห็นเลยค่ะเห็นเลยตอนแรกหุ่นเท่านี้โอ้ตอนแรกหุ่นเท่านี้ตอนนี้คุณแม่หล่ะลงมาเท่าไหร่ละลงมา10กิโลลงมา10กิโลหนูแฮปปี้ไหมคะเห็นคุณแม่ผอมลงแฮปปี้ค่ะแล้วคุณแม่สวยขึ้นไหมคะสวยขึ้นค่ะสวยขึ้นอยากบอกท่านผู้ชมทางบ้านไหมคะหนูจะบอกกันเลยล่ะอยากบอกท่านผู้ชมทางบ้านไหมว่าแม่หนูลดลงจริงๆลดจริงหรือไม่จริงล่ะบอกท่านผู้ชมจริงค่ะมองกล้องบอกท่านผู้ชมว่าจริงหรือไม่จริงจริงค่ะติดตามคุณแม่ได้ที่ไหนFacebook อะไร Facebook คุณแม่ Facebook แม่อะไรนะอรวรรณไบค์ค่ะอรวรรณไบค์ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะอรวรรณไบค์นะคะถ้าอยากอุดหนุนคุณแม่ของน้องๆนะคะตอนนี้ถามว่าคุณแม่เนี่ยเข้ามาออนไลน์เต็มตัวหรือยังต้องบอกว่ากำลังฝึกเข้านะแต่ว่าอาชีพตอนนี้เขามีอาชีพเดียวก็คือออนไลน์ครูไม่ได้อยากให้เราสงสารเขาเพื่อไปอุดหนุนแต่อยากให้เรามองเห็นว่ามันคือความสุขที่เราได้อุดหนุนเพื่อเด็กๆนะกลุ่มนี้สำหรับครูไม่ใช่ความสงสารที่ครูให้ตุ๊กตาแต่ครูรู้ว่ามันคือสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขครูแค่อยากทำให้ความฝันเขาเป็นจริงเขาไม่ได้ขออะไรครูมากนะถ้าเขาบอกขอครูล้านหนึ่งครูก็ไม่ให้นึกออกไหมแต่การให้คือมันให้ตามความฝันของเขาอะนึกออกไหมครูแค่ไม่อยากให้เรารู้สึกสงสารในการไปอุดหนุนแต่ถ้าคุณจะอุดหนุนเขาจงอุดหนุนเขาเพราะเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงความคิด
เปลี่ยนแปลงการลงมือทำครูบอกเสียดายจังเลยอยู่อุดรถ้าอยู่ใกล้ครูนะครูจะมาปั้นเลยนะเพราะว่า2คนนี้มีแววสตาร์มากเลยมีแววเป็นดาราหน้ากล้องมากเลยเนี่ยโดยเฉพาะคนนี้นะคนนี้เก่งมากๆเลยนะแล้วเผอิญอยู่ไกลครูไปหน่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะเขาเป็นอภิชาตบุตรต่อไปนี้จะช่วยคุณแม่ช่วยมีโอกาสมาเจอครูโอเคไหมครูจะช่วยสนับสนุนเรานะคะครูอยากให้สองคนนี้ต่อไปจะออกมาช่วยแม่ควรจะทำเพจนะเพจสามคนแม่ลูกเพจนะคะมาดามอังกฤษเนาะแม่กับลูกๆนะหรือเพจชื่อลูกก็ได้ออกมานะคะเพื่อช่วยเหลือผู้คนเห็นบอกกับครูเมื่อกี้นี้เราบอกว่าอะไรนะที่เมื่อกี้ครูพูดที่เราสัมภาษณ์กันอะสัมภาษณ์เขาแล้วเขาบอกว่าอะไรนะอยากให้คุณแม่ทำไมนะอยากหนูจำไม่ได้เมื่อกี้อะไรนะที่บอกอะไรบอกว่าหนูความฝันของหนูที่หนูอยากจะให้อยากเห็นคุณแม่เป็นยังไงหนูอยากเห็นคุณแม่ช่วยผู้คนเปลี่ยนชีวิตค่ะคุณดูเด็กนะกี่ขวบนะลูก9ค่ะ9ขวบไปเอาคำพูดนี้มาจากไหนหนูก็เอามาจากพี่ๆตามเพจค่ะพี่ๆตามเพจค่ะทำไมต้องอยากช่วยคนล่ะทั้งที่ตอนนี้เราก็ยังไม่รอดเลยนะก็คือช่วยผู้คนมีความสุขค่ะแล้วก็เปลี่ยนชีวิตได้ค่ะสำหรับหนูความสุขมันแพงใช่ไหมลูกค่ะความสุขมันดีกว่าคำว่าเงินอย่างเดียวใช่ไหมลูกใช่ค่ะนี่คือความบริสุทธิ์ของจักรวาล นะหนูล่ะคะเดซี่มีความสุขอยากให้คุณแม่ไปทำไมคะอยากให้คุณแม่ขายของเยอะๆแล้วก็มีตังค์เยอะๆเอาไปซื้อกับข้าวกินค่ะเอาไปซื้อกับข้าวกินแล้วไงอีกมาแคมป์กับครูสิตาเป็นต้องบอกว่าเป็นเด็ก2คนแรกนะคะที่เนาะพี่กันเนาะเป็นเด็ก2คนแรกนะคะขนาดช่างกล้องเรายังบอกเลยปกตินะถ้ามีเด็กเข้าแคมป์นะกีดกันพี่บ้านกันโอ้ครูแทบไม่ได้สอนนะลูกแต่เด็ก2คนนี้แปลกมากเลยเข้าแคมป์กันเรียบร้อยไม่ก่อความเดือดร้อนใดๆทั้งสิ้นในแคมป์ครูจัดแคมป์มา50 60แคมป์นะแต่ว่าเด็ก2คนนี้เป็น2คนแรกนะที่ครูเห็นในแคมป์แล้วแบบให้ทําอะไรทําหมดให้นอนก็นอนให้ขอบคุณก็ขอบคุณให้นั่งสมาธิก็นั่งสมาธิคือทําได้หมดทําไมอ่ะทําไมถึงทําล่ะเพราะว่าหนูมีความสุขที่ได้ทําค่ะโหกีฬาสีครูสิตาดีมั้ยคะดีค่ะสนุกขนาดไหนบอกคนทางบ้านหน่อยสนุกมากเลยค่ะขนาดไหนอ่ะขนาดไหนดี หนูได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างดีกว่าในกีฬาสีได้เป็นแชร์ลีดเดอร์เป็นแชร์ลีดเดอร์ด้วยแชร์ลีดเดอร์เพลงอะไรเต้นเพลงอะไรเล่นเพลงเพลงอะไรเพลงดาวฟ้าทาดินเออเขาทำได้เธอย้ายฟ้าเออย้อยฟ้าทาดินเออย้อยฟ้าทาดินเนี่ยเปิดสวรรค์ใช่ไหมเออเป็นยังไงคะสนุกมากมันสนุกถ้าเทียบกับครั้งที่เราเคยสนุกมาอันนี้ถือว่าสนุกกี่คะแนน 1,000 คะแนนเลยโอ้ให้เต็มเลยนะโอ้มาแคมป์นี่สนุกขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่แล้วหนูได้อะไรกลับไปบ้างความสุขความสนุกรอยยิ้มหรืออะไรบ้างได้ความคิดอะไรดีๆไปบ้างลูกความสนุกค่ะความสนุกแล้วได้อะไรอีกได้ความคิดอะไรไปบ้างตื่นเต้นที่ได้มาค่ะเหรอคะมันมาตื่นเต้นเพราะอะไรอ่ะลูกเพราะว่ามันมีความสุขมากๆเลยค่ะเห็นบอกว่าตอนกิจกรรมกอดรู้สึกยังไงคะรู้สึกแบบตื่นเต้นได้กอดกับคนอื่นค่ะเหรอคะแล้วก็มีความสุขมากเออเห็นหนูไปกอดกับทุกคนเลยแล้วเป็นยังไงคะมีความสุขมากเลยค่ะจ้ามันมากขนาดนั้นเลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอ้เนี่ยคือเนี่ยจักรวาลชอบเด็กแบบนี้นะคือความสดใสที่ไร้ความเครือแฝงอ่ะหลังจากได้ทำกิจกรรมกอดที่ครูสิตาให้ทำในแคมป์เป็นยังไงบ้างลูกปิติสุขค่ะแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะแล้วก็สนุกด้วยค่ะไหนการกอดที่ถูกต้องกอดยังไงไหนกอดไปกอดน้องไปกอดพี่ซีไปกอดให้คนทางบ้านดูหน่อยลูกมาเดซี่ป่ะอ่ะกอดยังไงลูกอ่ะกอดที่ถูกต้องมือไว้ข้างบนอันนึงไว้ข้างล่างอันนึงแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะแล้วกอดยังไงกอดแนบๆอ่ะกอดให้ถูกสิเอ้ออ่ะกอดแบบนี้ที่ถูกต้องกอดแบบนี้กอดกี่คนวันนั้นกอดกี่คนลูกกอดทีละ2ค่ะกอดทีละ2คนก็คือกอดกับอย่างเมื่อกี้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เดินบนกอดทั้งหมดกี่คนวันนั้นจำได้ไหมจำไม่ได้ค่ะประมาณลูกประมาณกี่คนหนูจำไม่ได้ค่ะมันเยอะ นะคะเห็นแล้วมีความสุขอ่ะเออคือเขามาเติมพลังให้ครูนะไม่ใช่ว่าครูเติมพลังให้เขาอย่างเดียวนะเขาสองคนมาเติมพลังให้ครูนะให้ครูรู้สึกว่าคือการให้ของเรามันไม่มีความขาดทุนอ่ะคุณเข้าใจความหมายไหมเมื่อครูรู้สึกเมื่อครูเห็นครูไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้รู้สึกสมเพชเวทนาหรือสงสารเลยนะ
แต่ครูรู้สึกว่าเขามาจุดประกายให้กับครูแล้วก็ครอบครัวรวมถึงหลายๆคนที่อยู่ตรงนี้กับครูด้วยนะคะเนี่ยมีหลายคนนั่งอยู่นะเดี๋ยวมีนั่งพื้นด้วยพี่ก็พี่กันแผ่นกล้องนิดนึงนะคะนั่งกันดีคุณแม่คนไหนคุณแม่ยกมือหน่อยค่ะคุณแม่นะคะเออคือน่ารักมากนะคะทุกคนนั่งรอกันนะคะบอกให้นั่งเก้าอี้ก็ไม่นั่งกันนะฮะเออเนี่ยคือความสุขเขาคือของขวัญไม่ใช่แค่ของขวัญของแม่นะแต่เขาเป็นของขวัญให้กับครูด้วยเพราะครูรู้สึกว่าการให้ของเราประโยคนึงที่ครูได้ยินแล้วครูตึกเลยนะคือเขาบอกว่าเขาเกือบจะฆ่าตัวตายเกือบตอนนั้นเกือบจะฆ่าลูกด้วยไหมสัมภาษณ์หน่อยมาคุณแม่แม่มายืนเลยแม่มายืนอะไรมายืนกับคุณลูกนี่แหละลูกลูกมายืนหน้าแม่ก็ได้มาลูกยืนหน้าแม่นี่งั้นยืนสักหนึ่งก็ได้ลูกมาพออยู่ยืนเลยคุณแม่เป็นยังไงคะค่ะแม่ก็เมื่อก่อนก็อดีตค่ะก็แบบเจอมรสุมชีวิตง่ายๆก็ค่ะก็คือว่าเป็นประสบการณ์นี่ต้องบอกว่าเขาไม่รู้ตัวนะว่าเขาจะถูกสัมภาษณ์ค่ะแม่ไม่รู้ตัวหรอกเพราะครูเป็นคนคำว่าสดของครูสิตาคือสดจริงๆครูไม่ชอบทำสคริปต์อะแต่ครูชอบพูดความจริงเชิญค่ะค่ะเมื่อก่อนก็เคยคิดจะฆ่าตัวตายกับลูกค่ะหนีปัญหาที่เรารู้สึกว่าไม่ไหวเจอทางตันไอ้ที่คุณกินเหล้าเป็น10ขวดเนี่ยเพราะว่าคุณเครียดจริงๆเครียดแล้วก็อยากลืมค่ะอยากเมาคือไม่อยากจะรับรู้ปัญหาอะไรแล้วค่ะคือเราหาทางรู้สึกว่าเจอทางตันในชีวิตค่ะคือจบชีวิตก็คือไม่อยากเอาลูกคือเหมือนตอนนั้นคือคิดในที่อารมณ์ชั่วที่ยังไม่ชั่ววูบเนาะมันเป็นอารมณ์ชั่วขณะยังมีกิเลสอยู่ว่าเออเราก็เคยโกรธแค้นคนที่เราเคยดีกับเขาแล้วเขาทำไม่ดีกับเราค่ะเคยรู้สึกน้อยใจน้อยว่ามันไม่ได้ทำให้เราไปต่อได้เลยค่ะแม่ถ้าเรายิ่งคิดถึงสิ่งที่คนอื่นทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจมันไม่ได้ทำให้เราไปต่อค่ะแต่มันทำให้เราติดค่ะหลังจากที่ได้เจอคุณติตาปล่อยไหมคะปล่อยหมดค่ะปล่อยหมดให้อภัยเป็นรู้จักรักตัวเองเป็นค่ะรู้จักศรัทธาหลายสิ่งหลายอย่างเป็นมีจิตผู้ให้แล้วก็เป็นผู้แบ่งปันค่ะแล้วรู้สึกได้ตื่นรู้ในการพัฒนาทางความคิดเมื่อก่อนเป็นคนจิตใจดีค่ะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อแต่ความคิดไม่ผ่านค่ะความคิดคือคิดลบค่ะอารมณ์เสียบ่อยโมโหโกธาจิตใจดีแต่อารมณ์ไม่ดีค่ะแม่จิตใจดีแต่อารมณ์ไม่ดีจนพอเรามาปรับปรุงตัวเองใหม่ค่ะแม่ปรับปรุงตัวเองใหม่ชีวิตตัวเองเป็นยังไงบ้างพลิกมีความสุขในทุกๆวันค่ะมีความสุขกับการได้ลืมตาตื่นขึ้นในทุกเช้าทุกวันทุกเวลาทุกโมงยามสัมผัสได้ถึงสุภาพสิ่งที่รักเราค่ะแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวกับคือดีมากใช้ทุกโมงยามให้มีความสุขค่ะแม่ค่ะแม่วันนี้คุณได้คีย์สำคัญจากครูไปค่ะไม่ใช่ business owner ค่ะแม่คุณดูทางบ้านนะคะครูสิตาเลือกที่รักมักที่ชังไหมไม่ค่ะครูถามคุณไหมว่าคุณอยู่ตำแหน่งอะไรไม่ถามค่ะครูถามคุณไหมว่าคุณถามอะไรคุณกับแล้วคุณมีการบิ้วยอดมีอะไรไม่มีค่ะไม่มีค่ะครูพูดอะไรไปกับคุณวันนี้พูดเรื่องกับความรักที่เราต้องแบบกับลูกเนี่ยค่ะให้แนวคิดการดำเนินชีวิตในการพัฒนาชีวิตค่ะแม่ครูไม่เคยที่จะมาเรียกร้องหรือเลือกมักที่ชังหรือเลือกว่าคุณจะยากดีมีจนค่ะที่สัมผัสได้กับแม่ครูค่ะก็ยังอยู่ในรูแห่งด้านดีกับแม่แล้วก็เชื่อและเคารพในศรัทธาในคำสอนของแม่ที่ทำให้พวกหนูแล้วก็ลูกๆและก็ครอบครัวได้มีความสุขในทุกมุมยามใช้ชีวิตให้เป็นค่ะอยู่กับครอบครัวรักและแบ่งปันผู้คนค่ะแม่ครูให้คีย์พิเศษอะไรเราไปครูอยากให้เราบอกคนทางบ้านนิดนึงที่ครูบอกหนูว่าเวลาวางเป้าหมายเพื่อจะได้ไปถึงเป้าหมายในวันที่เราอาจจะไม่อยู่จากลูกใบนี้อ๋อค่ะเพราะว่าหนูสเปสปะหนูยอมรับในจุดที่หนูไม่ได้วางเป้าหมายว่าเราคือปล่อยแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะต้องตั้งเป้าหมายว่าของลูกเราค่ะที่จะไปต่ออะไรเงี้ยคือเราประมาทในการใช้ชีวิตมากคือเราไม่คือหลายคนเป็นแบบนี้ค่ะคือด้วยความที่เขาเนี่ยการเงินหมดเลยค่ะแม่การเงินหมดเลยมันจุดแตกจนเกือบจะฆ่าตัวตายพอได้มาเริ่มต้นเรียนรู้กับครูสิตาเนี่ยเข้าใจว่าถ้าเราไปแต่มุ่งคำว่าหาเงินเราจะโลภเขากำลังเข้าใจผิดครูบอกว่าเฮ้ยเราต้องตั้งเป้าด้วยการเงินอยู่แล้วปกติแล้วเราก็ไปทำความดีในทุกๆการกระทำของเราเพราะจักรวาลจะได้ให้ตอบแทนเราด้วยจำนวนเงินที่เราปรารถนาแต่ถ้าเราไม่มีเป้าเงินเลยเราทำความดีอย่างเดียวจักรวาลก็จะไม่รู้ว่าแล้วผลสุดท้ายฉันจะต้องตอบแทนเธอด้วยอะไรค่ะเขาไม่มีการระบุตัวเลขเลยพอครูถามตัวเลขลอยคว้างเลยครูก็เลยบอกว่าเฮ้ยลูกอย่างนี้ไม่ได้ลูกได้แต่ความสุขแต่คนสุดท้ายชีวิตลูกทุกคนก็ยังลำบากอยู่เด็กๆ2คนเรียนโรงเรียนใกล้บ้านค่ะแม่โรงเรียนใกล้บ้านเป็นโรงเรียนวัดหรือเอกชนโรงเรียนวัดค่ะเป็นโรงเรียนวัดค่ะแม่ถ้าคนมองจากภายนอกก็เห็นเด็ก2คนนี้ก็จะบอกว่าเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมคะค่ะแม่นะเพราะว่าเขาหน้าตาเป็นเด็กอินเตอร์เนชั่นแนลแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าวันนี้คุณแม่หรือใครก็ตามที่เป็นเสาหลักของครอบครัวไม่เกิดการตั้งเป้าหมายไม่ผิดนะเพราะเราเคย
ช่วยเหลือคนอื่นหรือใดๆต้องปล่อยออกหมดแล้วเราก็เชื่อว่าจากนี้ไปฉันจะตั้งเป้าหมายชีวิตใหม่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตั้งเป้าหมายชีวิตตั้งเป้าหมายการเงินและตั้งเป้าหมายในการช่วยคนทุกวันพอคุณทำดีมากๆจักรวาลจะคืนคุณมาในรูปแบบของเช็คแห่งจักรวาลนั่นคือการเงินของคุณคุณจะได้เช็คแห่งจักรวาลก็ต่อเมื่อคุณเขียนจำนวนที่บริสุทธิ์ใจในการทำหลังจากนั้นคุณต้องไปให้คนด้วยใจบริสุทธิ์การให้ของคุณเป็นเรื่องดีแต่การไม่ตั้งเป้าเป็นเรื่องที่ผิดพลาดมากที่อุตส่าห์เจอกดจักรวาลกดแรงดึงดูดแต่ว่าไม่ได้ตั้งเป้าจึงทำให้การทำงานสเปรย์สปะค่ะแม่คุยกับเขาเขาพูดประโยคหนึ่งคือหนูไม่สงสัยทางมาทางไปเดี๋ยวจักรวาลก็ให้เองคุณบอกเข้าใจให้แล้วให้เท่าไหร่อ่ะตัวเลขเราคือเท่าไหร่ตอบคุณได้ไหมตอบไม่ได้ค่ะแม่เพราะว่าไม่ตอนนั้นยังไม่มีในหัวคือเชื่อใช้ความเชื่ออย่างเดียวค่ะแม่ใช้ความเชื่ออย่างเดียวแต่ขาดซึ่งเป้าหมายนั่นหมายความว่าจักรวาลทำงานไม่ถูกกับคุณเลยหมายถึงไม่รู้จะให้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้บาทนึงแล้วกันเท่าไหร่ก็ได้2บาทแล้วกันเท่าไหร่ก็ได้พันนึงแล้วกันคุณจึงแค่พอถูไถไปในแต่ละวันนี้จริงหรือไม่จริงจริงค่ะถ้าคุณเชื่อในจักรวาลขนาดนี้คุณแค่บอกตัวเลขว่าป้าป๋าขาปัดหนูปรารถนาเท่านี้เขาจะให้หนูง่ายมากเสร็จแล้วหนูไปทำระดมการให้ค่ะแม่หน่วยพัฒนาตัวเองเรื่องคลิปเรื่องคอร์สลงต่างๆในระบบค่ะแม่คิดว่าทำได้ไหมตรงนี้ทำได้ค่ะเรื่องนี้มันจะคมชัดกับจักรวาลมากๆหลายๆท่านทำไมไม่กล้าตั้งเป้าครูไม่ทราบถ้าคุณได้ยินหรือเรียนมากับ21วันคุณจะได้ยินครูพูดว่าครูตั้งเป้า100ล้านใช่ป่ะแล้วครูบอกว่าถ้าครูรอดครูจะช่วยคนหลังจากนั้นครูตั้งครูเดินหน้าช่วยคนแต่ครูตั้งร้อยล้านไปยังคะตั้งยังตั้งแล้วค่ะตั้งแล้วตั้งแต่ต้นแต่ที่เหลือเราเชื่อใจว่าเดี๋ยวเราได้ร้อยล้านอยู่แล้วเราก็ไปทำในการให้คนไงเห็นป่ะแต่เราเชื่อป่ะว่าเราได้ร้อยล้านแล้วเชื่อค่ะเชื่อแล้วเชื่อค่ะแต่คุณเชื่อว่าจักรวาลให้แต่เท่าไหร่ล่ะคุณไม่ใส่ตัวเลขก็คือไม่มีไงแพงไหมแพงค่ะพลาดเลยนะทำงานฟรีจักรวาลให้เราแค่พอเลี้ยงเพราะเราเข้าใจว่าเท่าไหร่ก็ได้ก็แฮปปี้หมดไม่ใช่การระบุตัวเลขที่ชัดเจนและรู้สึกว่าเราได้รับมาแล้วเราทำงานคืนคุณจักรวาลในฐานะที่จักรวาลให้ฉันร้อยล้านแล้วมันร้อยล้านในความรู้สึกเราทุกวันลูกเข้าใจไหมค่ะนั่นเหตุผลที่ครูทำเหมือนครูทำวันนี้ครูรู้สึกว่าเอ้ากูแสนล้านเรียบร้อยไปแล้วก็ทำงานชดใช้จักรวาลไงที่จักรวาลให้ฉันเรียบร้อยแล้วใครจะรู้สึกยังไงช่างเขาโลกของเขาแต่โลกของเราเมื่อครูเป็นแบบนี้มันจะอิ่มเต็มแบบนี้หนูเข้าใจไหมหนูรู้สึกว่าหนูร้อยล้านเรียบร้อยแล้วหนูกำลังออกมาช่วยคนที่เคยทำกับข้าวเลี้ยงลูกหรือทำอาหารตามสั่งเลี้ยงลูกแล้วลูกยังเรียนอยู่แบบนี้อยู่ค่ะแม่คุณไม่ต้องสนใจว่าปัจจุบันมันเป็นยังไงแต่ในความรู้สึกคุณให้มันอินแล้วมันฟินแบบนั้นในการลงมือทำช่วยแม่แบบนี้แม่ร้อยล้านแน่นอนหนูเชื่อว่าแม่ทำได้เราจะกลายเป็นลูกเศรษฐีอายุน้อยร้อยล้านไม่ต้องรอคุณพ่อส่งเงินมาแต่เรามีความสุขในการสร้างมันเลยนั่นคือสิ่งที่ครูทำในห้องเช่าในวันที่ลูกครูก็ยังตัวเท่านี้ค่ะนินาวันที่ครูสร้างชีวิตนินาตอนนี้ลูกสาวครู13ถอยหลังไป6ปีอายุเท่าไหร่6-7 ขวบประมาณนี้ลูกสาวครูประมาณนี้ลูกชายครูเขาโตกัน3ขวบ3 16ลูกชาย16ก็คือโตกันประมาณ3ปีก็คือประมาณอย่างเงี้ยแต่ห่างกว่านี้หน่อยนึงวันที่ครูสร้างลูกครูเล็กกว่านี้อีกค่ะวันที่ครูสร้างครูยังอยู่ห้องเช่าอยู่เลยครูระบุตัวเลขชัดเจนแล้วก็คมเลขนั้นไปเลยว่า100ล้านและรู้สึกว่าเราได้รับ100ล้านทุกวันที่ลืมตาคือ100ล้านเรียบร้อยแล้วถึงแม้จะอยู่ในห้องเช่าถึงแม้จะกินไข่ต้มถึงแม้จะกินมาม่าแต่กูรู้สึกว่ากูได้ร้อยล้านเรียบร้อยตอบแทนคุณจักรวาลออกมาช่วยคนออกมาช่วยคนทุกการพูดทุกการออกมาของสินค้าครูคือการช่วยคนทั้งหมดใครจะคิดยังไงโลกของเขาแต่ครูมีหน้าที่เชื่อว่าฉันกำลังทำในการชดใช้จักรวาลเพราะฉันรู้สึกว่ายังไงจักรวาลก็ให้ฉันไปเก็บทีนี้ให้ดีขอบคุณมากเลยนะฮะทั้งเด็กๆแล้วก็คุณแม่ด้วยขอบคุณมากค่ะไมค์เสียงครูชัดเจนไหมฮะคลิปนี้ใครได้ฟังก็โชคดีเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่โอ้จักรวาลแห่งความเบิกบานฉันเบิกบานเหมือนเห็นไหมเขาเบิกบานนะถ้าคุณฟังสัมภาษณ์เด็กๆคุณแม่เบิกบานตัวลูกเบิกบานทุกคนเบิกบานแต่ขาดซึ่งเป้าหมายในความคมชัดจบเลยครูรู้แม้กระทั่งว่าถ้าครูร้อยล้านครูต้องขายน้ำหอมกี่ขวดนะครูไม่ใช่ว่าแค่ครูรู้แต่ครูต้องโฟกัสนะฉันไม่รู้หรอกว่าไอ้ล้านขวดเนี่ยใครจะซื้อฉันอันนี้โอเคค่ะแต่ฉันรู้ว่ายอดที่จะทำให้ฉันไปถึงร้อยล้านฉันต้องขายกี่ขวดกี่แสนขวดกี่หมื่นขวดเก็ตป่ะและฉันก็รู้สึกเหมือนที่คุณเห็นสินค้าครูตรงเนี้ยวันนี้พนักงานรอที่จะแพ็คเพื่อจัดส่งผู้คนและมันหมดเรียบร้อยแล้วตรงเนี้ยหมดทั้งหมดดังนั้นวันนี้ยังไม่รวมที่กำลังจะมาอีกที่กำลังจะหมดเช่นเดียวกันวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคุณรู้ตัวเลขชัดเจนคุณรู้จำนวนสินค้าของคุณที่จะออกไปในมูลค่าเท่านั้นของคุณและคุณรู้สึกว่ามันหมดในความรู้สึกของคุณหรือยังและคุณได้ลงมือทำในการตอบแทนผู้คนหรือยังในการออกมาเจอใครก็รู้สึกใช่คมชัดไปเลยในการทำ
อย่าสะเปะสะปะอย่ามั่วและคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ไปถึงเส้นชัยง่ายแต่ถ้าคุณยังไปถึงเส้นชัยยากครูกล้าการันตีว่าเป้าหมายคุณมันไม่คมครูไม่เคยรู้สึกว่าเป้าหมายกูกำลังจะไปถึงแต่ครูรู้สึกว่าเป้าหมายฉันกับเป้าหมายอ่ะมันเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วฉันได้รับมันแล้วทุกๆวันของครูมีแต่คำว่าได้รับแล้วได้รับแล้วได้รับแล้วขอบพระคุณมากเลยค่ะครูสวยมากเลยใช่ไหมคะโอเคไม่มีขนตาเลยก็สวยโอเควันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับครูในทุกๆวันในทุกโมงยามเสียงมันจะแววกลับมาว่ามึงยังอยู่บ้านเช่ามึงยังมีหนี้10ล้านอยู่เลยมึงจะเอาปัญญาที่ไหนไป100ล้านครูบอกเงียบครูไม่ได้บอกคนอื่นที่ด่าครูค่ะแต่ครูบอกเสียงในหัวครูว่าเงียบฉันจะจัดการชีวิตฉันเองเธอคอยดูฉันต่อไปครูพูดกับตัวเองเท่านั้นแล้วครูทำค่ะครูสร้างทีมสร้างคนสร้างทีมสร้างคนสร้างทีมสร้างคนครูไม่จำเป็นต้องบิวยอดใครค่ะเพราะฉันรู้ว่าใครที่มาทำกับฉันจะมีชีวิตที่เป็นแบบไหนครูเริ่มต้นจากไม่มีทุนครูยังมาได้คนอื่นก็ทำได้ถ้าคุณมีหัวใจเหมือนครูวันนี้ครูได้ให้คีย์สำคัญพวกเขาเหมือนกันค่ะว่าอเมริกากว่าจะมีทวีปอเมริกาหรือประเทศอเมริกานะคะเขาใช้คนแค่56คนที่ใช้พันธสัญญาเลือดคุณไปอ่านดูพันธสัญญาเลือดที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเขาต้องการให้อเมริกามีไม่ได้ใช้คนเยอะค่ะครูเองเริ่มต้นในการสร้างชีวิตไม่ได้ใช้คนเยอะค่ะและครูไม่ได้มองว่าครูใช้คนเหล่านั้นเลยแต่ครูรู้สึกว่าคนเหล่านั้นใครก็ตามเจอฉันโคตรโชคดีเพราะฉันคือดินที่อุดมสมบูรณ์จะหว่านเมล็ดพันธุ์ยังไงแม่งก็เกิดแม่งก็โตนั่นคือความรู้สึกของครูครูไม่เคยรู้สึกว่าครูไปเอาอะไรจากใครเลยแม้แต่วินาทีเดียวใครจะคิดยังไงโลกเรื่องของเขาค่ะแต่เรื่องของครูคือครูมีที่คุยกับตัวเองให้จบว่าทุกครั้งที่ฉันออกมาฉันกำลังให้แร่ธาตุอะไรกับคนนี่คือโจทย์ของครูคนอื่นจะคิดยังไงกับครูนั่นมันเมล็ดพันธุ์ของเขาเก็ตป่ะถ้าเขารู้สึกว่าดินนี้มันจะไปดูดพลังงานเขาแล้วแต่เขาไงแต่ครูมีหน้าที่รู้ตัวเองว่ากูเป็นแร่ธาตุชั้นดีจบค่ะครูมีหน้าที่คุยกับตัวเองให้จบเท่านั้นครูเปลี่ยนโลกและชีวิตครูทั้งโรคและโลกโรคอะไรที่เกิดขึ้นกับครูครูไม่ได้กลัวเลยคุณเห็นนะที่ครูจะนมเน่านู่นนี่นั่นแต่ครูก็ไม่เคยหวั่นครูไปผ่าตัดเศษเดนสายน้ำเกลือครูก็ทำให้คุณเห็นว่ามันอยู่เหนือความเจ็บอ่ะการที่เราจะเป็นแร่ธาตุชั้นดีมันอยู่เหนือความเจ็บและมันอยู่เหนือเหตุผลในสิ่งที่เราอยู่กับปัจจุบันแม้ครูอยู่ในห้องเช่าแม้ครูอยู่ในภาวะที่คนอื่นรุมด่าครูก็ไม่ได้เคยรู้สึกอะไรเพราะกูรู้ตัวกูว่ากูเป็นดินระดับไหนเก็ตป่ะถ้าเรารู้ตัวสักอย่างว่าเราเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์จงอย่ากลัวที่จะทำให้เมล็ดพันธุ์ใดๆก็ตามที่ล่วงลนมาสู่ทุกดินอย่างเราเจริญเติบโตค่ะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ครูได้ทุกเป้าหมายเพราะครูตั้งเป้าหมายเสร็จครูไปหน้าที่เดินหน้าช่วยคนโอเคจักรวาลให้ฉัน100ล้านเรียบร้อยแล้วฉันทำจักรวาลให้ฉันเรียบร้อยแล้ววันนี้ฉันลุยจักรวาลให้ฉันเรียบร้อยแล้วฉันไปซื้อเสื้อผ้ามาใส่ให้มันเหมาะจักรวาลให้ฉันเรียบร้อยแล้วฉันออกมาทำคลิปดีๆช่วยคนดีกว่าจักรวาลให้ฉันเรียบร้อยแล้วฉันไปสร้างความสุขให้ผู้คนดีกว่าจักรวาลให้ฉันเรียบร้อยแล้วฉันไปขอบคุณสินค้าดีกว่าจักรวาลให้ฉันเรียบร้อยแล้วฉันไปแบงค์ดีกว่าในความรู้สึกของเราในทุกโมงยามทุกนาทีทุกลมหายใจของเราแม่งอุทิศไปซึ่งผู้คนอะเราจะไม่ปล่อยให้แร่ธาตุเรามีแค่นั้นแต่เราจะพัฒนาแร่ธาตุในดินเราที่เมล็ดพันธุ์แม่งแค่หยอดไปแม่งกลายเป็นต้นถั่ววิเศษเราต้องการเป็นแบบนั้นไงเราไม่ต้องการดินแค่ปลูกต้นไม้ธรรมดาแต่เราต้องการเป็นดินที่ปลูกต้นไม้ทุกชนิดแล้วกลายเป็นต้นไม้วิเศษไงเราต้องพัฒนาตัวเองยังไงอ่ะครูไม่เคยหยุดเรียนรู้แม้แต่นาทีเดียวแม้แต่เด็กๆที่มาครูก็ได้เรียนรู้จากเขาครูจึงเอาเขามาตั้งไลฟ์สดโดยที่เขาไม่รู้แม่เขาก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ทั้งนั้นแหละแต่ครูอยากบอกพวกเราทุกคนว่าวันนี้จักรวาลแห่งความเบิกบานมันเกิดขึ้นกับแค่คุณคนเดียวมันก็สะเทือนทั้งโลกแล้วค่ะถ้าคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำมันดีทำเลยถ้าคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำมันดีทำเลยตั้งเป้าแล้วรู้สึกแนบใจไปเลยว่ามันได้เห็นภาพตัวเองนะลูกมีบ้านคุณแม่เห็นรับโฉนดแล้วคุณแม่ออกรถขับรถมานี่หาครูเห็นนะมีบ้านอีกอย่างนึงในกรุงเทพเห็นภาพเลยแบบนี้เราทำมันทุกวันทุกวันทำภาพจักรวาลถ้าคุณได้เรียนอยู่แล้วในมินิแคมป์ของเราคุณจะรู้ว่าคุณยังไม่ได้ใช้อีก 90% ที่เหลือเลยทุกวันคุณตื่นมาแล้วคุณใช้พลังความคิดแค่ 10% เองคุณยังไม่ได้ใช้ในการเกิดมาของคุณ 100% เลยค่ะดังนั้นวันนี้คุณอาจจะไม่รู้คนที่อยู่ทางบ้านว่าแม่หนูจะใช้ 90% ไงครูสอนคุณหมดอยู่แล้วแต่คุณจะจัดคีย์ได้หรือเปล่าการตั้งเป้าในตัวเลขของคุณรู้สึกถึงว่ามันถึงหรือยังหรือกำลังจะไปถึงถ้าคุณกำลังจะไปถึงนั่นหมายความว่าคุณไม่ถึงนะจริงไหมไปมินิแคมป์มารู้ใช่ไหมต้องรู้สึกว่าไปถึงก่อนปะแล้วเราค่อยปึ๊บใช่ไหมแล้วเราไปถึงไหมมันต้องถึงในนี้ก่อน imaginationจินตนาการของคุณ
อิ่มเต็มว่าไปถึงก่อนแล้วของจริงจะตามมาถ้าวันนี้เป้าหมายที่คุณตั้งคุณยังไม่อินฟินไม่มีวันไปถึงแน่นอนหวังว่าพวกคุณจะโชคดีจากการได้ฟังคลิปนี้กับครูสิตานะคะก่อนไปวันนี้เดี๋ยวครูพาเรานั่งสมาธิเพราะครูเชื่อว่าทุกคนจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ภาวะสิ่งที่สำคัญที่สุดผลึกน้ำในตัวเราพลังของเราจะถูกตัวเราสะกดด้านดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับเราฝึกเขาหรือเปล่านะคะลูกขาของมือถือข้างในนะเดี๋ยวเรานั่งสมาธิกับครูสิตาใครได้ฟังคลิปนี้ก็ตื่นรู้ค่ะแล้วคุณจะกลายเป็นดอกไม้ที่ผลิบานอีกครั้งหนึ่ง again again and again ค่ะไปนั่งสมาธิกับครูสักครู่เดียวThank you.
อนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนเลยนะคะขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่สำคัญมากกว่านั้นนะความสุขมันใช้ได้เลยนะขณะนี้นะคะเจอทางรัฐระดับโลกแล้วอย่าปล่อยให้มันสูญเปล่าค่ะลุกมาสร้างสิ่งดีร่วมกันไปกับครูสิตานะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ W